ครับผมคนทำกินแชนแนลนะครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาทำเมนูที่กำลังติดกระแสอยู่ตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเมนูประชาช็อกนะครับก็จะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมระหว่างช็อกโกแลตแล้วก็นมชมพูนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทําแต่ของผมเนี่ยมันจะไปอีกเลเวลหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเมนูประชาช็อกมากนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทํายังไงโอเคครับลำดับแรกเดี๋ยวเราไปทําซอสช็อกโกแลตโดยเอาโกโก้เนี่ยฮะ2ช้อนโต๊ะนะครับโกโก้2ช้อนโต๊ะอันนี้ผมวิธีการทําซอสโกโก้หรือว่าซอสช็อกโกแลตก็ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆใช้ตัวผงโกโก้นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับโกโก้กับช็อกโกแลตเนี่ยมันก็มีความเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวผงโกโก้เนี่ยมันยังไม่ได้มีส่วนผสมของความมันความหวานมันก็ยังเป็นโกโก้นะครับแต่พอเราเติมหวานมันลงไปมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตนะครับเติมนมข้นหวานนะครับเพื่อนๆ50 ml ครับลงไปเลยครับวิธีการนี้ก็คือจะไม่ได้เติมน้ำร้อนลงไปนะครับเอาตัวนมข้นหวานเนี่ยไปผสมกับตัวผงโกโก้เลยเพื่อที่จะให้ตัวผงโกโก้เนี่ยมันละลายแต่ว่าไม่ได้ละลายเยอะนะครับมันก็จะมีความเหนียวหนึบอยู่ผสมกับตัวนมข้นหวานนะครับผมค่อยๆชงไปนะฮะมันก็จะค่อยๆละลายประมาณนี้นะครับมันก็จะค่อยเหนียวขึ้นมาจะใช้ตัวนมข้นจืดนะครับเพื่อนๆประมาณสัก20 ml นะครับเติมไปทีละหน่อยนะครับแล้วก็ชงเติมไปนิดนึงก่อนแล้วก็ชงค่อยๆหย่อนลงไปนะครับชงไปได้ระดับหนึ่งพอมันเริ่มละลายอีกระดับหนึ่งแล้วก็เติมไปให้หมดเลยมันก็จะได้ซอสช็อกโกแลตนะครับความหนึบหรือว่าความเหลวของซอสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนมข้นจืดที่เราเติมลงไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราใส่นมข้นจืดมากมันก็จะเหลวนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่น้อยมันก็จะออกหนึบๆนะครับผมแต่ว่าในแก้วนี้ผมจะทำเป็นกลางๆไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เหลวมากแล้วก็ไม่ได้หนึบมากเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักตัวซอสนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของนมชมพูกันนะครับผมอันนี้ไว้ท็อปปิ้งนะครับโอเคครับสำหรับแก้วเสิร์ฟที่ผมใช้ก็จะเป็นแก้วขนาด16ออนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปากกว้าง98มิลนะฮะทรงแก้วมันก็จะดูกระปุกรูปหน่อยนะฮะมันจะมีตัว95กับ998ผมเลือกใช้ตัว98เพราะว่ารูปทรงมันจะดูบาลานซ์มากกว่าตัว95มิลลิเมตรนะครับโอเคส่วนผสมนะครับของนมชมพูนมสดพัชไลท์ครับเพื่อนๆ100 ml ครับเติมลงไปเลยครับนมชมพูนี้ทำง่ายมากเลยนะครับผมเพิ่มความมันด้วยนะครับสำหรับนมชมพูหรือว่าใครไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะใส่เป็นนมสดพัชไลท์ทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าผมจะแบ่งใส่ก็คือเป็นนมข้นจืด1ออนครับผมหรือว่า30 ml นะครับแล้วก็ตัวน้ำเฮลส์บูบอยนะครับกลิ่นสละเราเนี่ยนะครับ30 ml นะครับความหวานน้อยหวานมากนี่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมตัวนี้มันจะมีซอสท็อปปิ้งด้านบนอยู่แล้วนะครับผมต้องลดความหวานลงมาจากเดิมนิดนึงหรือว่าใครจะลดลงไปหวานน้อยกว่านั้นอีกก็ได้นะครับเนี่ยครับนมชมพูเสร็จแล้วนมชมพูนะฮะโอเคครับต่อไปก็ตักน้ำแข็งประมาณนี้นะฮะก็เกือบๆเสมอปากแก้วนะครับผมแล้วก็จะเหลือพื้นที่ไว้ให้กับตัวซอสช็อกโกแลตเราหรือว่าซอสโกโก้เราด้านบนนะครับราดซอสลงไปเลยครับผมประชาช็อกแบบช็อกมากนะครับก็คือช็อกโกแลตเยอะกว่าปกติเดี๋ยวมีเยอะกว่านั้นอีกครับผมจะท็อปด้วยเพื่อนๆมีโอนตินก็ใช้ผงโอนตินก็ได้นะครับหรือว่าใครมีตัวนี้ก็จะดีหน่อยก็จะเป็นตัวท็อปปิ้งเฟกนะครับเป็นโอนตินแบบท็อปปิ้งเฟกนะครับที่มันจะเป็นเกล็ดเม็ดช็อกโกแลตเม็ดโอนตินประมาณนี้นะครับนี่ช็อกมากไหมฮะช็อกมากนะเมนูนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีอายุเยอะนะครับเพราะว่าระดับน้ำตาลจะค่อนข้างเยอะหน่อยต่อไปก็จะเยอะกว่าอีกท็อปด้วยซอสช็อกโกแลตเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ปึ๊บปึ๊บโอเคทีนี้ฝาที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นฝาเป็นเหมือนฝาฮาร์ปอะฮะแต่ว่าเขาทำแบบสำเร็จมาแล้วก็คือเขาจะเจาะเป็นแบบนี้มาเราไม่ต้องเจาะเองนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูประชาช็อกมากมากไหมฮะผมว่ามากอยู่นะระดับน้ำตาลก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือก็สำหรับเด็กๆก็คงจะไม่เป็นไรครับนานๆดื่มทีนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการที่จะลดในเรื่องความหวานก็สามารถจะเพิ่มลดส่วนผสมได้ตามต้องการเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทำไว้เป็นแนวทางเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูประชาช็อกมากครับผมด้านล่างเป็นนมชมพูนะฮะตามด้วยซอสช็อกโกแลตหรือว่าซอสโกโก้เราด้านบนเนี่ยฮะแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยผงโอนตินหรือว่าตัวตินท็อปปิ้งเฟรกก็ได้นะครับแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูประชาช็อกมากนะฮะก็เป็นเมนูติดกระแสอีกเมนูนึงนะฮะเครื่องดื่มตัวนี้นะครับผมก็แต่ว่าผมก็จะเพิ่มในเรื่องของส่วนผสมเข้าไปอีกสักนิดนึงนะฮะก็คือจะเพิ่มในเรื่องของผงช็อกโกแลตหรือว่าตัวท็อปปิ้งเฟรกนะครับด้านบนแล้วก็ในส่วนของตัวซอสก็จะทำให้มันอยู่ในระดับกลางๆไม่เหลวมากไม่หนืบมากนะครับผมไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นตัวโกโก้หนืบนะครับนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นผงโอนตินหรือว่าเป็นผงช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็นโอนตินท็อปปิ้งเฟรกเหมือนผมตัวนี้ก็ได้นะครับผมเวลาใช้ช้อนตักหรือว่าใช้หลอดที่มันเป็นมีช้อนด้วยตักทานเนี่ยมันจะมีความกรุบๆนะครับผมโอเคครับก็มาฝากไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมนูประชาช็อกมากนะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปสั้นนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ